ันนี้สาวพิกุลก็มีเมนูขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่มานำเสนอเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พักค้างแขกแยะๆเลยนะคะมาจ้ามาแซ่บๆกับสาวพิกุลเด้อจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาพอกับสาวพิกุลอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็มีเมนูน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาเนาะค่ะใส่ตีนไก่เนาะค่ะมึงพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่จ้าอันนี้ก็พักค้างแข้งเด้อพี่น้องสดๆกรอบๆเลยนะคะมาจ้ามาแซ่บๆน้ำสาวพิกุลเด้อพ่อแม่พี่น้องสาวพิกุลก็สิเติมผักก่อนเนาะค่ะถั่วงอกสดๆเลยจ้าคิดว่าพี่น้องสาวพิกุลก็เอาปลากระป๋องเห็ดคือเก่าพี่น้องกับสาวพิกุลเห็ดแบบนัวๆเลยเนาะค่ะบ่ใส่น้ำหลายใส่น้ำนิดเดียวก็พอมาจากพ่อแม่พี่น้องมาจากภาษาพิกุลเนาะค่ะสาวพิกุลขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องขนมจีนนี่พักหลายๆนี่มันเข้ากันค่ะคันแม่นไปซื้อเขากินกับหลายปลาได้จากเฮ็ดเองเนาะรสชาติถึกใจประหยัดด้วยวันสาวพิกุลไปเก็บเฮ็ดกับมันทั้งเฮ็ดมันทั้งปลากระลัดเนาะพี่น้องอู้ปลากระลัดกำลังล้นลงมาหลายเลยแต่สาวพิกุลเก็บมาบ่หลายค่ะเก็บมากินบ่ทันมันก็ขึ้นร้านเนาะค่ะสาวพิกุลก็ทิ้งไว้ในป่าแหละบ่เก็บเอาหมดเอาให้กระรอกกับแต่มันกินเนาะค่ะถ้าลองคนที่ยังบ่ฮู้เนาะจ้ะสาวพิกุลมีลูกชายผู้เดียวเด้อจ้ะมีลูกเพียง2คนเนาะค่ะลูกติดแฟน2คนแต่ใหญ่เป็นหนุ่มหมดแล้วจ้ะ15 16หมดแล้วเนาะมีคนถามว่าลูกใหญ่มื้อแล้วบ่เอาเพิ่มอีกจักคนบ่บ่เด้อจ้ะอันแล้วมีลูกอยู่อังกฤษก็ซ้ำเฮาเลี้ยงลูกผู้เดียวเด้อจ้ะเพราะว่าคันเฮามีลูกแฟนก็ต้องเฮ็ดงานแม่นบ่เราฝรั่งเขาก็บอกได้ว่าไม่พอไม่แม่ไม่หยังมาส่วนพ่อไปนั่นเนาะค่ะเขาก็สิมาหาหลานเขาอยู่อาทิตย์ละเที่ยหรืออย่างแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าอยู่เมืองไทยเฮาพ่อแม่เฮาก็ซอยเอาเนาะจ้ะตื่นมาพ่อแม่ก็ซอยอุ้มโหลดอยู่นี่มีแต่ส่วนตะของเนาะค่ะแค่คนเดียวสาวพิกุลกับเมยเราจะย้ำเพิ่นขายสาวพิกุลบ่ได้นอนเลยแต่ว่าลูกติดแฟนนี่ข้าเจ้าก็บ่ได้มาอยู่นี่เด้อจ้ะพี่น้องข้าเจ้าอยู่น้ำแม่ข้าเจ้าข้าเจ้าก็จะมาทุกๆ2อาทิตย์เนาะค่ะมันมาเสาร์อาทิตย์นี่บ่มาเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็จะมาเสาร์อาทิตย์ถัดไปแบบนี้เนาะค่ะเวลาแป๊บเดียวเด็กน้อยใหญ่เหมือนแล้วตอนสาวพิกุลใดกับพ่อเพิ่นเด็กน้อยยังในน้อยอยู่10ปีต่อมาเด็กน้อยใหญ่เหมือนแล้วเด็กน้อยเริ่มใหญ่นั่นก็หมายความว่าเฮาเริ่มเฒ่าเนาะค่ะเด็กน้อยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นบ่าวแล้วเฮาก็เริ่มเฒ่าเนาะค่ะแต่ว่าการเลี้ยงยังอยู่นี่มันดีอย่างนึงคือมันฟรีนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ซื้ออยู่จ่าเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้ซื้อหลายพวกหนังสืออย่างแบบนี้ไม่ได้ซื้อนอกจากสมุนสมุดโรงเรียนไห่เมิดจ้ะเขาก็จะซื้อแค่
ปากกายางลบยางแบบนี้เนาะค่ะมันก็ดีอย่างนึงเนาะค่ะเฮาบ่ได้ซื้อสาบคุณจําไว้เด้อตอนสาบคุณเป็นเด็กน้อยนี่พี่น้องยามเปิดเทอมนี่สาบคุณบ่เคยมีหนังสือใหม่ดอกค่ะคันแท้ก็เมืองน้ำมูบ่งั้นก็ไปขอเขาต่อเขาเนาะค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็บ่มีเงินเนาะสาบคุณมีพี่น้อง3คนเนาะค่ะรายจ่ายก็สูงสาบคุณบ่เคยมีหนังสือใหม่ดอกจ้ะไม่ได้ไปขอต่อเขาสุนนักเรียนคือกันแต่ว่าเด็กน้อยสมัยนี้คือโชคดีผู้ปกครองซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะจ้ะมาตรการกันแกล้งกันเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็บ่มีเนาะค่ะเพราะว่าผู้ปกครองก็ให้ความสนใจกับเด็กมากขึ้นครูก็ให้ความสนใจกับเด็กมากขึ้นเด็กน้อยก็จะบ่มีการถูกรังแกเนาะค่ะบ่ฮอดการถูกรังแกนี่สาบคุณตอนสาบคุณอยู่ม.ใดเนาะม.2หรือม.3แหละพี่น้องสาบคุณนี่ก็จะเป็นเด็กที่เรียนบ่เก่งเนาะค่ะหมู่ก็บ่ค่อยมีอยู่แต่จ้าแต่ว่าก็บ่ได้สนิทอีหยังกันหลายเนาะสาบคุณก็ได้ไปทะเลาะกับหมู่เด้อจ้ะบ่ได้ทะเลาะกันดอกคือแบบว่าคันเฮาเฮ็ดหยังบ่ถูกใจเขาจังซี่เขาก็สิแกล้งเฮาแม่พี่น้องโดยความที่สาบคุณบ่ค่อยมีเงินสาบคุณก็จะห่อเขาไปแล้วก็เอาถ้วยแม่จ้ะเอาถ้วยไปตักแกงโรงเรียนเนาะแล้วทุกมื้อเวลาสาบคุณกินแล้วสาบคุณก็จะล้างแล้วเอาถ้วยไปไว้ใต้โต๊ะมันบ่สาวคุณก็เฮ็ดจังซี่ทุกมื้อเลยแล้วหลังจากที่สาวคุณกลับบ้านมีหมู่2คนค่ะไปเอาถ้วยที่สาวคุณตักแกงแหละเอาไปทิ้งขยะแล้วมื้อต่อมาสาวคุณมาโรงเรียนมาหาถ้วยสิไปตักแกงถ้วยหายถ้วยบ่มีแล้วอ้าวผู้ใดมันมาเอาถ้วยฉันไปทิ้งเนาะนี่แหละจ้ะตอนนั้นเนาะตอนไปโรงเรียนเป็นเด็กมันเป็นเด็กไทยของนะคะคือเอิ้นจังไสเนาะนั่นแหละจ้ะข้าเจ้าก็เอาถ้วยละไปทิ้งสาบคุณก็เลยบ่มีแกงกินเนาะค่ะก็ไปอาศัยหมู่ละจ้ะหมู่ที่ว่าเออก็ดีน้ําสาบคุณตลอดเนาะจ้ะอาศัยกินกับเขาน้ําเขาอาศัยกินแกงน้ําเขาแต่ว่าพอกลับมาดีกันข้าเจ้าละจ้ะจังบอกว่าข้าเจ้าเป็นคนเอาถ้วยของสาบคุณไปทิ้งเนาะค่ะแล้วต่อมาอีกเด้อพี่น้องสาบคุณก็ไปเฮ็ดผิดใจเขาอีกค่ะไปมักผู้บ่าวคนเดียวกันกับเขามันคือพวกเขาหู้เนาะจ้ะหรืออีหยังนี่ล่ะสาบคุณก็จําบ่ได้เรื่องผู้บ่าวเรื่องหยังนี่แหละเขาก็สาบคุณก็ย่านเขาค่ะพี่น้องสาบคุณบ่กล้าไปโรงเรียนเลยเด้อจ้ะสาบคุณก็เสี่ยงสุกอยู่ในบ้านน่ะพี่น้องโผล่หัวออกไปในหูเนาะบ้านสาบคุณเป็นบ้านใหม่โผล่หัวออกไปในหูแน่เมืองเขาหอดเวลาเลิกเรียนเขามาค่ะเขามากับมูเขานั่นแหละมาหาสาวพิกุลสาวพิกุลกับสุขค่ะบ่เคยกลับบ่ไปโรงเรียนได้พี่น้องย่านเขาหลายสุขอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ไปหาเฮ็ดงานถอนมันเนาะค่ะถอนมันตันสาวพิกุลกับย่านเขาหลายเด็กกับสุขอยู่ในบ้านแหละมองเมืองน้ำหูเห็นเขาย่างผ่านมาสาวพิกุลสั่นเดือดเดือดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ว่าหอดสมัยก่อนเนาะค่ะมันก็จะมีการนั่นรังแกกันบุหรี่กันเนาะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวแน่ดีเนาะพี่น้อง15ปีที่แล้ว16ปีที่แล้วแต่สาวพิกุลก็จําได้เด้จ้ะทุกครั้งที่สาวพิกุลเว้าฮอดมันสาวพิกุลอยากห้องให้เด้สาวพิกุลเว้าบอกแม่ว่าต้นหัวแต่เว้าบ่โดนนี่แหละจ้ะสาวพิกุลกับหัวแต่ได้เว้ากับแม่เนาะว่าแม่เอ้ยแม่ฮู้บ่เวลาแม่ไปเฮ็ดงานถอนมันตันไกลๆบ้านไปนอนค้างคืนนะจ๊ะเวลาพ่อแม่สาบคุณไปเฮ็ดงานจะไปนอนค้างคืนสาบคุณก็เลยบอกว่าแม่เอ้ยแม่ฮู้บ่ตอนแม่บ่อยู่น่ะลูกน่ะถือเขารังแกทุกอย่างเขาเอาถ้วยที่ลูกตักแกงกินไปทิ้งขยะแล้วต่อมาก็ได้ทะเลาะกันอีกเขาก็สาบคุณก็ย่านเขาเลยจ้ะเพราะว่าบ่มีใครคุยกับสาบคุณเลยเด้สาบคุณก็แอบอยู่ในบ้านเนาะสาบคุณก็บ่าวสู่แม่ฟังเขาก็มาหาสาบคุณอยู่บ้านสาบคุณก็ย่านเขาโอ้สุกอยู่โดนเติบจ้ะว่ามันเป็นเด็กอ่อนแอเป็นเด็กบ่เว้าบ่กล้าไปเว้าให้ผู้ใดฟังเด้พี่น้องทางแท้ก็เลยตนตะขวงเนาะค่ะบ่กล้าไปเว้าผู้ใดฟังย่านเขามา
ทำลายยันเขาบริเวณนำเพราะว่าย้อนความจนหรือปลาสาวพิกุลกับบ่หูได้พี่น้องเขากับมาหอดบ้านหอดยังเขากับย่างมาซองสาวพิกุลกับซุปอยู่นั่นแหละจ้ะเขาอาจจะได้มาเห็นคลิปนี้ที่สาวพิกุลเฮ็ดเด้อแต่ว่าสาวพิกุลก็ไม่ได้เบาหอดไผเนาะไม่ได้เบาซื้อไผเนาะค่ะแต่ว่ามันผ่านมาแต่ความเจ็บปวดมันก็ยังอยู่ในใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่บ่ดีแหมสาวพิกุลสู้คักเด้อพี่น้องสู้จนจบม.3โดนลังแกกับพวงจะมูที่ดีกับสาวพิกุลมากๆเลยคือมูซื้ออุบลด้วยจ้ะอุบลนี่คือเป็นมูที่ดีมากตั้งแต่สมัยใดกระสังบ่ว่าไผจะเล่นกับสาวพิกุลหรือบ่เล่นมูคนนี้บ่เคยทิ้งสาวพิกุลไปไหนแม้แต่ว่าโตมาก็ไปเฮ็ดงานนำกันพี่น้องเหลือจากความเก่าความหลังคันได้เว้าเรื่องเนี้ยมันก็สิเข้ามาในชีวิตเนาะจ้ะนั่นเลยเด้อจ้าฟังฮอดผู้ปกครองทุกท่านเนาะจ้ะเวลาเห็นลูกซึมเศร้าหรือลูกบ่ไปโรงเรียนหรือเขารู้สึกย่านยังนี่ผู้ปกครองถามเขาเลยเด้อจ้ะเพราะว่าเขาอาจจะเจอเรื่องบ่ดีจากโรงเรียนมาเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวพิกุลผ่านมาแล้วผ่านมาจนย่านจนบ่อยากอยู่ต่อไปแต่ว่าสาวพิกุลก็ผ่านนั้นมาได้เนาะค่ะแต่เด็กทุกคนมันก็บ่คือกันเด้อจ้าว่ากำลังใจจากไผกับบ่ดีซ้ำกำลังใจจากพ่อจากแม่เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเลยเวลาลูกเฮ็ดอย่างดีเฮาสรรเสริญเยินยอเพิ่นนี่โอ้ยเพิ่นมีความสุขหลายเด้อพี่น้องอันนี้สาวพิกุลเว้าจากประสบการณ์ที่สาวพิกุลเจอมาเด้อจ้ะพี่น้องมันก็บ่ทุกคนเด้อจ้ะกำลังใจจากพ่อจากแม่การถามทายจากพ่อจากแม่ว่าเป็นยังไงแน่มีใครรังแกบ่โรงเรียนมีความสุขบ่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากเพราะว่าสาวพิกุลสู่มาคนเดียวเด้อถือบ่กล้าเล่าให้ไผฟังเนาะค่ะทุกมื้อนี้เวลาสาวพิกุลเห็นลูกหน้าเศร้ามานี่สาวพิกุลฝ่าถามโลดเป็นอะไรลูกมีเพื่อนไหมทะเลาะกับเพื่อนไหมหาลังเทเด็กน้อยเขาก็จะรำคาญเนาะค่ะแต่ว่าเขาก็ยังฮู้ว่าถ้าเขาเจอปัญหามาหรือเขาถูกมาแม่อยู่ตรงนี้เนาะค่ะแม่จะเป็นคนที่ปกป้องเขาทุกอย่างเพราะว่าสาวพิกุลบ่อยากให้ลูกโตมามีความคิดบดเขาเอิ้นหยังอะบาดเมมโมรีเนาะค่ะเขาเอิ้นหยังความทรงจำที่บ่ดีเนาะค่ะอยากให้ลูกมีความทรงจำที่ดีที่สุดในวัยเรียนด้วยจ้ะเพราะว่าสาวพิกุลนี่ล้มลุกคุกคานมาจนมาจะบ่ฮอดมื้อนี้เด้อพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวพิกุลก็เว้าจนเพิ่นเลยโทรศัพท์ของสาวพิกุลมันตัดไปด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเมมโมรีมันเต็มสาวพิกุลก็เลยแล่นไปโทรศัพท์แฟนมาถ่ายต่อให้มันจบเนาะจ้ะจ้าจังใดคลิปนี้สาวพิกุลก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจังใดก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเด้อจ้าว่าสาวพิกุลจะเฮ็ดหยังใหม่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเด้อจ้าจังใดคลิปนี้สาวพิกุลก็ขอฝากไว้แค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย